สยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณช่วงไทยขอทัวร์มาแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องของกินมันไม่ได้มีเท่านั้นนะคุณแบงค์เท่าที่แข่งทำอาหารด้วยบัวอย่างเดียวที่จริงแล้วของดีอีกหนึ่งอย่างที่จังหวัดสกลนครซึ่งตอนนี้นะฮะทางภาครัฐเขาก็พยายามจะผลักดันให้กลายเป็นสินค้าประจำถิ่นเลยค่ะคุณแบงค์ทราบไหมว่าคืออะไรทราบไหมไม่ทราบใช่ไหมงั้นผมบอกคุณผู้ชมเลยว่าของดีของจังหวัดสกลนครอีกหนึ่งอย่างคือปลาส้มปลาส้มนั่นเองนะฮะพูดถึงปลาส้มนี่น้ำลายไหลเลยคุณถูกไหมปลาส้มนี่ถือว่าเป็นของดีสกลนครเหมือนกันนะฮะแล้วก็แต่ละชุมชนแต่ละท้องถิ่นเนี่ยเขาก็มีการทำปลาส้มที่ต่างแตกต่างกันออกไปรสชาติก็แตกต่างกันเพราะฉะนั้นฮะมันเลยมีการจัดงานเทศกาลกินปลาส้มขึ้นมางานนี้สำคัญมากๆนะเพราะว่าประมงจังหวัดของสกลนครก็เป็นแม่งานหลักในครั้งนี้ร่วมกับทางเรานี่แหละนะฮะเดี๋ยวพาไปดูคุณผู้ชมไปดูกันนะสำหรับบรรยากาศในการแข่งขันการทำปลาส้มซึ่งมันก็มีหลายประเภทในการแข่งขันนะฮะบรรยากาศขึ้นมาเลยแล้วกันครับนี่แหละเทศกาลกินปลาส้มนี่นะฮะอันนี้คือภาพรวมนะฮะของเทศกาลกินปลาส้มก็แน่นอนแหละฮะว่า ได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครท่านก็มาเป็นประธานในการเปิดพิธีอีกแล้วนะฮะท่านวิทยาจันทร์ฉลองนะครับแล้วก็มีคุณเรนูสิริมงคลถาวรนะฮะประมงจังหวัดสกลนครนะฮะก็อยู่ร่วมภายในงานด้วยนะฮะแล้วก็คอยที่จะพาท่านผู้ว่าเนี่ยเดินชมในตัวของบูธแต่ละบูธนะฮะว่ามีความรู้ต่างๆเกี่ยวกับปลาที่ใช้ในการทำปลาส้มอยู่ด้วยนะนี่ก็คือภาพในการเปิดงานเมื่อสักครู่นี้นะฮะค่ะเทศกาลกินปลาส้ม2018นะฮะเทศกาลกินปลาส้มอาหารถิ่นกินปลาส้มแซ่บระเบ้อแอดสกลนครแซ่บระเบ้อใช่ครับนะฮะก็พื้นที่งานเนี่ยก็คือที่อุทยานหนองหานเฉลิมพระเกียรติอำเภอเมืองสกลนครนี่แหละนะครับอันนี้คือแต่ละปลาแต่ละสายพันธุ์แต่ละสายพันธุ์ค่ะที่สามารถนำไปทำปลาส้มได้นะฮะแล้วก็จะมีในส่วนของซุ้มฮะซุ้มปลาส้มที่มีการนำไปแปรรูปทำอาหารเห็นไหมฮะท่านผู้ว่าก็มาชิมอันนี้ก็ท่านรักษาการอธิบดีมอเกษตรศาสตร์ท่านก็มาร่วมชิมด้วยนะฮะก็มีผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านนะฮะในกลุ่มของท่านผู้ว่าเนี่ยนี่ฮะชิมปลาส้มกันอยากไปชิมด้วยจังโอ้เขาต้องบอกเลยว่าวางช้อนไม่ลงนะฮะแล้วก็มีการมอบของที่ระลึกไปแล้วก็นี่ฮะชุติมาก็มาเหรออันนี้เป็นภาพบรรยากาศคอนเสิร์ตของงานเทศกาลปลาส้มน้องอาชุติมาถ้าเกิดว่าใครที่ติดตามเธอจะทราบดีว่าลำไยไหทองคำถ้าไม่มีเธอก็ดังไม่ได้ถูกไหมใช่ค่ะเพราะเธอเป็นคนแต่งเพลงถูกต้องผู้สาวขาเลาะอันนี้เธอก็มาร้องเองด้วยสุดยอดฮะนี่ก็ขวัญใจเด็กๆสกลตามแบบโอ้โหดังจริงๆโอ้น้องเสื้อเหลืองนี่เต็มใจเต้นป่ะลูกไม่ต้องใจเสอแล้วก็คุณฟาร์มก็ยังคงมอบความสุขกันอย่างต่อเนื่องค่ะมาเล่นแบบเวอร์ชันโฟกซองเลยให้น้องๆได้ฟังกันก็บรรยากาศสบายๆนะฮะแต่เห็นปลาส้มมาหลังแล้วก็น่าทานมากน่าทานมากเลยน่าทานมากแล้วนี่ฮะเขามีการแข่งขันปลาส้มปลาส้ม2018ก็คือปลาส้มแต่ละท้องที่แต่ละชุมชนที่มีการทำออกมาแล้วบ้านไหนอร่อยที่สุดนะฮะแต่ละบ้านก็มีการส่งเข้าแข่งขันกันก็คือการเอาปลาส้มมาทอดนี่แหละทอดเหมือนกันนะฮะแล้วก็เอามาโชว์ดูกันเลยว่าของใครเนี่ยอร่อยกว่ากันนะฮะแล้วก็ที่สำคัญก็คือมีเมนูนี้ด้วยเหรอคุณใช่ฮะคือมีสุดยอดปลาส้ม2018แล้วใช่ไหมฮะแล้วก็มีการเอาผลิตภัณฑ์จากการแปรรูป
ปลาส้มมาทำเป็นเมนูอาหารต่างๆแล้วมาแข่งขันกันอีกหนึ่งประเภทค่ะแล้วดูแต่ละเมนูที่ปลาส้มมาทำคุณดูฮะธรรมดาไหมล่ะไม่ธรรมดาบอกแล้วไงว่าอยากไปชิมด้วยคณะกรรมการก็เช่นเดิมฮะคุณแอมคุณใหญ่ศิระค่ะคุณหนอนผมอีกหนึ่งคนค่ะเห็นไหมฮะเห็นผมพูดอย่างนั้นผมเดินเข้ามากินนะครับเรื่องของกินนี่ไม่ฉันเชื่อว่าคุณเดินมากินแน่นอนใช่ฮะแล้วก็ผู้ชนะนี่ก็รับรางวัลชนะเลิศไปนะฮะจากทางประมงจังหวัดสกลนครนั่นเองนะครับนั่นก็คือคุณเรนูสิริมงคลถาวรนะครับก็เป็นภาพบรรยากาศแห่งความสนุกสนานจริงๆนะฮะเทศกาลกินปลาส้ม2018คืออันเนี้ยมันที่จริงมันยังไม่หมดอ่ะมันเยอะกว่านี้เยอะมากแต่ด้วยเวลานะถ้าเกิดจะให้เล่าจริงๆคุณผู้ชมฮะทีมงานต้องเอาภาพอีกเยอะมากแล้วก็คงจะใช้เวลาสัก2วันก็เกินไปสัก2ชั่วโมงได้ถึงจะหมดจริงๆนะฮะเพราะฉะนั้นนี่คือแค่ไฮไลท์มานะฮะเราก็ยังแบบว่าน้ำลายไหลตามกันไปแล้วนะคะถ้าเอาดูทั้งหมดนี่รับรองเลยค่ะใครที่ทานข้าวอิ่มแล้วเนี่ยก็ต้องไปทำกับข้าวใหม่นะเพราะว่ามันน่าทานมากเลยแต่ละเมนูที่คุณนำเสนอมันเนี่ยใช่ฮะอ่ะนี่ก็คือถือว่าเป็นส่วนไฮไลท์สำคัญแล้วกันนะฮะสำหรับงานเทศกาลมหาสงกรานต์นะฮะชมตะวันร้อนที่หนองหารประจำปี2561นะฮะสุดยอดมากๆสุดยอดคุณ11เมษายนที่เสียดายมากเลยฉันไม่สบายไม่นั้นฉันก็ได้ไปชิมกับคุณแล้วเนี่ยช่วยไม่ได้ฮะเสียใจด้วยนะครับปีหน้าเจอกันปีหน้าว่ากันใหม่นะฮะอันนี้ฝากกันไว้แล้วผู้ชมสามารถติดตามนะครับรายการต้นสัญญาของเราย้อนหลังได้แล้วทางไหนเอ่ยทางตูลูสโอ้โหไม่ใช่ทางไหนอีกทางบลูทูธไม่ใช่ทางไหนอีกทาง YouTube โอ้ยไม่ใช่ทางไหนอีกถูกแล้วถูกแล้วนะครับผมทาง YouTube นั่นเองใช่ครับเพียงแค่เข้าไปในช่องทางของไทย Channel เท่านั้นเองครับผมอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะครับ Subscribe นั่นเองนะครับผมเอ๊ะคุณนี่ใบมะกรูดได้มั้ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเฮ้ยด้นสยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณ